ให้ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนได้เล่นกันอีกแล้วนะครับค่ะวันนี้นะเราจะมาเปิดป้ายถ่ายภาพสัตว์ปีกกันนะครับสัตว์ปีกมีอะไรบ้างนกขาวพันกวินไก่สัตว์ปีกปะไก่ไก่เป็นได้ใช่ไหมเป็ดเอออันนี้มีปีกก็คือได้หมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับจะตอบถูกคนละกี่ข้อนะครับค่ะแล้วคนที่ตอบผิดนะครับจะต้องโดนทำโทษในการทาแป้งอีกแล้วนะครับหน้าขาวค่ะใช่ครับผมก็เป็นเกมที่ง่ายนะเปิดมาถ้าคิดว่าตอบได้ให้ตอบเลยถ้าตอบไม่ได้นะครับก็ผ่านแค่นั้นเองส่วนคนที่ตอบได้นะครับสามารถไปทาแป้งอีก2คนได้นะครับแต่ถ้าเกิดตอบผิดก็โดนอีก2คนลุมทาแป้งนะครับโอเคไหมโอเคครับผมแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะว่าน้องตอบได้คนละกี่แต้มนะครับใช่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพที่1กันเลยดีกว่านะครับโอ้น้อยออกไหมเพราะว่าเราต้องเลี้ยงใช่ๆโอ้น้อยออกก่อนโอ้น้อยออกแม่คนแรก1 2 3พี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับมาภาพแรกพร้อมไหมครับพร้อมเดี๋ยวพ่อจะเป็นคนเรนดอมให้นะครับเลขอะไรเลขที่ออกนั่นก็คือ15นะครับแม่ตอบเลยสัตว์ปีกข้ามค่ะหมายเลข26ครับเห็นได้อะไรสีเขียวๆข้ามค่ะหมายเลข11ครับนิ่มอะไรอะไรอะพี่คิดว่ากบได้ตั้งในเขียวสัตว์ปีกครับสัตว์ปีกกบมีปีกไหมไม่มีหมายเลข18ครับโอ้ยแม่ต้องตอบรู้ไหมเดี๋ยวสิมันอะไรอะผมก็ไม่รู้มันมึนตึ้นเลยอะฟิวรู้แล้วฟิวตอบผิดฟิวก็โดนนะแม่ไม่ตอบอะหมายเลข3ครับด้วงเดี๋ยวสัตว์ปีกนะด้วงน้องฟิวตอบว่าด้วงโอเคด้วงเฉลยครับฟิวมันไม่ใช่ตัวอะไรพี่ว่าแมลงวันมาแม่ทำแม่ทำแม่รีบเหรอด้วงพี่ยังไม่เห็นกระดองมันเลยแล้วก็ปีกมันอะรีบเหรออยากหน้าขาวก็ไม่บอกมาถ้าฟิวรีบตอบแบบนี้พี่อย่าดีใจมากเออค่ะนึกว่าต้องเขียวๆมันเป็นขอนไม้ใช่ป่ะแล้วด้วงมันก็เกาะอยู่ปุ๊บโอเคได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันเลยนะครับภาพพี่ฟิล์มหมายเลขแรกนะครับจะเป็นหมายเลข9ครับหมายเลข9พี่ฟิล์มตอบมั้ยไก่ไม่ใช่พี่มองเป็นหินด้วยน่ะตรงนั้นน่ะใช่มองเป็นหินเลยเหรอหมายเลขต่อไปครับหมายเลข4ครับเป็นหมูตอบนะฮะไปเดินผ่านนะครับหมายเลข23ครับข้ามค่ะข้ามไปเลยหมายเลข14ครับนกเงือกพี่เฟรมตอบว่านกเงือกนกเงือกครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะใช่นกเงือกนกเงือกตัวนั้นด้วยต้องโผล่ขวาเหรอไม่ใช่ครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือนกเงือกมาค่ะไม่แหมเนียนนะเราเนี่ยนี่สงสัยวันนี้กับฟิวเลสอ่ะแม่แม่อย่างเนียนแม่อย่างเนียนโอ้เยอะมากเลยนะเราอ่ะแม่รอบที่แล้วพี่ฟิวโดนเยอะไงเกมนี้พี่ฟิวบอกเอาคืนนะครับค่ะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่กักตัวอยู่บ้านนะเราก็มาหาอะไรทำก็สนุกนะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าถ่ายได้นะครับให้ตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะแล้วมาเม้นบอกพวกเราด้วยว่าน้องๆตอบถูกทั้งหมดกี่ภาพนะครับค่ะภาพต่อไปนะครับหมายเลข24ครับตอบเลยค่ะนกยูงค่ะเดี๋ยวคือแม่ตอบถูกแล้วเราต้องโดนจริงเขาเป็นอะไรนี่คือว่าอะไรลูกพี่ฟิล์มอ่ะนกยูงไงนกยูงเฉลยครับเดี๋ยวโอ้โหโดนอีกแล้วสวยไหมมือคนอื่นเลยใช่ไหมนั่นหนูสาเชียนะอ่ะโอเคครับผมโอ้โหเปิดไป3ภาพนะครับขาวทุกคนเลยนะตอนนี้มือหนูยังไม่เลอะให้ใครโดนเลยอ่ะเนาะอ่ะมาพร้อมไหมครับพร้อมภาพนี้ง่ายไปหรอไม่มันเห็นเลยไงมาหมายเลขหนึ่งอ่ะพี่น้องฟิวข้ามค่ะ17ครับโอ้พี่ฟิวตอบเลยแป๊บนึงนะแต่คนตามองเห็นตอบเลยเฮ้ยพูดกันเลยเอาพี่ฟิวเก่งลังเลจังไม่ใช่ใช่เปล่าเอาเลยตอบว่าอีกาได้เปล่าไม่รู้ตอบเลยเหรอตอบอีกาพี่เพียงตอบว่าอีกาอีกาเดี๋ยวมาดูคำเฉลยกันนะครับเอ้าแม่นึกว่าจะตอบไก่ไก่หรือเป็ดอย่างงี้อ่ะกดจริงปะเนี่ยเอาไม่ใช่ด้วยที่ตัวอะไรอ่ะนก
นกที่มันพูดได้อะนกขุนทองใช่ทำไมเห็นขนสีดำๆหรอใช่ถ้าเป็นตาแม่ไม่ตอบไก่อะเนี่ยโชคดีแล้วให้พี่มิ้นตอบก็คือไม่ได้ท้ายผิดเรายุคครึ่งพี่ปวดเสียโอกาสต่อไปนะครับตาแม่หมายเลข14ครับตึ้งช้างมันเหมือนไม่ใช่สัตว์ปีกในรูปเนี่ยเฮ้ยอ้าห้ามหมายเลข28ครับ28เฮ้ยนกฮูกตอบเลยเหรออันนี้ตอบด้วยอุทานหรืออะไรตอบไงดูในแฮร์รี่พอตเตอร์บ่อยใช่เลยนะนกคู่ใช่เหรอมันมีนกคู่กับเขาแมวเขาแมวคืออะไรอ่ะใครคืออะไรอ่าฟิวเขาแมวมันเรียกอะไรนะเขาแมวเขาแมวไงเขาแมวคือตัวไหนก็คล้ายๆนกคู่แต่เขาเรียกเขาแมวเป็นอีกแบบนึงแต่เรานี่นกคู่หรือเขาแมวเขาแมวมันหน้าตาเป็นไงตอบนกฟิวตอบว่านกมาเฉลยครับเฉลยคือเขาแมวไม่ใช่อุ้ยนกฮูกเหมือนในการ์ตูนเลยฟิวนกฮูกไงครับเย้ไปเก่งจังอ่ะภาพต่อไปเลยโอ้แบ่งกันเขาแบ่งกันเนี่ยโอ้โหมาเดี๋ยวเราดูภาพต่อไปนะครับโอเคน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ตอบได้คนละกี่ภาพเมนบอกมาด้วยนะครับสองภาพค่ะหมายเลขสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดโอเคเมนตอบเลยไหมลูกมันขาวๆนะพี่ว่าน่าจะเป็นแพนกวินอ่ะตอบไม่ขาวด่าไม่มีใครขาวมันอาจจะเป็นนกสีขาวๆที่บินอยู่ได้แล้วตรงนั้นมันเป็นปีกไม่ว่าข้างหลังมันเป็นเหมือนโคโลกเห็นหน้าตาแบบไปก่อนเยอะแยะเลยอ่ะแม่ข้ามไปนะตอบดิตอบว่าแพนกวินเดี๋ยวมันเห็นแค่นั้นตอบแพนกวินหรอแพนกวินเพนกวินโอเคมาพี่ฟิล์มตอบเพนกวินนะพี่ว่าเยาเยาเอ้าแต่แล้วตอบนั่นถ้ามีคนตอบก็น่าจะผิดเหมือนกันเนี่ยแหละเฮ้ยถ้าเป็นแม่นะไก่น่าอีกแล้วมันก็คล้ายคล้ายใช่น่าสงสารเนาะไม่ข้างหลังมันสีขาวอ่ะแล้วรีบไปไหนอ่ะทำไมเพราะมันต้องใช่ไงทำไมยุขึ้นจังนะขาเราเนี่ยพี่ฟิล์มเอ้ามาเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปเลยครับตาแม่รีบเลข15ครับไก่ไปไก่ข้าวหมายเลข25นะครับหมดไฟกันหมดแล้วเนี่ยจริงๆตอนนี้นี่ตอบไหมขอจินตนาการแบบไม่ผิดบ้างนะคะเฮ้ยเทคนิคแบบนี้ของใครของมันมันเป็นสีดำๆข้าวให้เกียรติฟิล์มเลยหมายเลข22ครับอ้าวพี่เม้นตอบไก่ยังไม่ตอบกับไก่พี่ว่าไม่ใช่ข้ามปะข้ามนะข้ามนะครับหมายเลขต่อไปหมายเลข8ครับนะเขาเรียกตัวอะไรอ่ะมีคนเขาเหลี่ยมใส่เราค่ะทุกคนอีกาเหรอใช่ตอบไม่ตอบครับอีกาหรือไก่จะรู้ได้ไงอย่ามาหลอกถามสิเอออ่ะอีกาแม่ตอบนะอีกคานะเพราะไก่มันต้องมีอันนี้ป่ะงอนเนาะเฉลยครับแม่ตอบว่าอีกาอีกาถูกเฮ้ยดูดีทำไมคุณทำกับเราแบบนี้อ่ะอีกาครับคุณตอบถูกต้องเลยครับเย้ก็จะตอบไก่ก็เก่งใจตอบถูกแล้วพูดอะไรก็ได้นะวินต้องทำอย่างนี้เอาไม่เดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปเลยนะครับหมายเลข22ครับไม่ดูดีคนเดียวเอ้าตอบเลยมาหนึ่งมาหนึ่งอะไรอ่ะกรงเล็บไม่ตอบแม่ตอบนะทุกตัวมีกรงเล็บหมดฟิวผ่านไม่บานไก่ไม่ใช่อันนี้ตอบเลยอะไรเนี่ยพี่นี่เลิกๆเลยนะถ้าเป็นไก่อ่ะไม่ใช่เหยี่ยวตอบหรือเปล่านี่ฮะตอบตอบว่าเหยี่ยวเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับพึ่งเนี่ยมันพึ่งฟิวเหยาอะไรอ่ะขอแป้งหน่อยเยอะๆเลยเยอะๆก็คือบอกจำอีกนานแสนนานนะครับไม่แต่แรกตั้งแต่มาเรียงวันแรกวันนี้ก็มองก็รู้แล้วว่าพึ่ง
ครับผมน้องฟิวตอบผิดนะครับโดนทำโทษไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันเลยนะครับหมายเลข14ครับอ้าวพี่ฟิวตอบฟิวตอบผีเสื้อไม่ใช่ไก่เหรอแม่ไม่เลยก็ไก่นี่คือแบบใกล้เสื้อฟิวตอบผีเสื้ออ่ะเฉลยครับกลางคืนกลางวันมันอยู่กลางวันเนี่ยตอนเนี้ยมาสิคำตอบนะผีเสื้อถูกต้องนะครับยิ่งแล้วเอาละโอ้เยอะไปแบ่งครึ่งขอคือมีเนี่ยวันเนี้ยแค่หนวดทั้งหนาทำได้ดิเราไม่ได้แคร์เกมนี้นะครับห้ามวู่หวานต้องคิดดีคิดดีตอบผิดก็โดนตอบไม่ถูกก็โดนนะเดี๋ยวมาดูภาพต่อไปกันเลยนะครับจะเป็นภาพสุดท้ายของเราแล้วนะครับค่ะไวเนาะน้องเมียไก่มาเลยไม่เอาหรอกไม่แน่หมายเลขเจ็ดครับเฮ้ยไก่ไม่ใช่ผ่านหมายเลขสามครับชุบตรงนั้นเฮ้ยเราจะตอบเหี่ยวอีกไม่ได้เลยข้ามไปตอบหมายเลขสิบหกครับฟิล์มตอบเลยแมงปอตอบว่าแมงปอใช่แมงปอโอเคผมงั้นเฉลยครับนี่ไงนี่ไงไม่ใช่ อะไรแมงปอไม่ใช่เหรอหนูงงปีกมันคืออะไรต่อต่อเป็นลิงอีกแล้วตอบสุดท้ายไม่มีโอกาสให้แกตัวแล้วต้องเตือนไปเมื่อกี้อยู่มาโอ้มาแค่นี้ต้องช้ำแล้วหายใจกับมันเอาละครับผม10ภาพของเราในวันนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนนะครับเละเทะมากเลยนะแล้วน้องที่ดูคลิปนี้อยู่ล่ะครับตอบถูกคนละกี่ภาพบอกพวกเราด้วยนะครับอยากให้น้องๆซื่อสัตย์ตัวเองนะครับแบบตอบจริงๆตอบได้จริงๆนะครับเราเม้นบอกพวกเราด้วยว่าตอบได้หมดกี่ภาพนะครับส่วนพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนนะเละเทะเลยครับวันนี้แล้วคลิปต่อไปนะถ้าเกิดน้องๆอยากพวกเราเปิดป้ายถ่ายภาพอะไรนะก็เม้นไว้ใต้คลิปนี้เลยนะพวกเราจะมาทำให้ดูกันนะครับค่ะพี่ฟิล์มรู้สึกไงบ้างโอ้ยนายจะพูดข้ามให้น้องฟิล์มพูดเลยแล้วกันมันเหนื่อยอ่ะวันเนี้ยน้องฟิล์มเหรอคะรู้สึกได้ว่าโดนแป้งเยอะมากขนาดคุณตาแล้วพี่เดือนนะก็สนุกดีค่ะแกงลูกสำหรับวันนี้นะเปิดป้ายถ่ายภาพสัตว์ปีกนะเป็นอะไรที่สนุกสนานเฮฮามากนะครับทั้งนั้นพวกเราขอตัวลาไปก่อนละกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย